สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการสตรีทไรเดอร์ในเบรกที่2นะฮะเดี๋ยวเบรกนี้เรามีอะไรมาให้ชมกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกว่าความมันหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับต้องบอกว่าเบรกนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของ Big Bike แบบมือ2บ้างสำหรับคนที่งบน้อยนะครับจริงๆก็ไม่ต้องจำเป็นว่างบน้อยบางคนอยากได้รถที่มันเจ๋งๆแต่ว่าพอมันมือราคามันราคามันจับต้องได้แล้วก็อันนี้ด้วยพี่ในเรื่องของของแต่งใช่พวกมือสองเนี่ยของแต่งมันจะมีมาเลยมีท่อกล่องกองเรียบร้อยมีนู่นนี่นั่นคันสวยๆเอามาขี่ได้เลยเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับร้านนี้กับร้านดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่ซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนร้านเนี้ยจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยบางคันดาวต่ำๆก็สามารถเอาไปขี่ได้แล้วตัวพงตัวพันมีหมดแล้วรู้สึกมีบริการจัดส่งด้วยนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องบอกว่าสุดยอดร้านนี้นะครับกับดีเจริญยนต์ไปดูเรื่องราวดีๆของร้านดีเจริญยนต์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้เราผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะครับว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยครับแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นที่แม้ว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหม
มีปัญหาเรื่องสวิตช์ไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเราสวิตช์ได้หมดครับที่นี่สวิตช์ได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้ยนี่ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลสวิตช์ที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรฮะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิโนสติกของตัวรถเหมือนที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดใช่ครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าขอบคุณก่อนผมเป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับกับร้านนี้ดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2สดผ่อนมีบริการไฟแนนซ์แล้วก็จัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070เบอร์สวยที่ร้านรถเพียบเลยนะร้านใหญ่พี่ยังมาโชว์รมรถยนต์ใช่ก็โอ้โหจอดเรียงเป็นตับที่เห็นเมื่อกี้มอนสเตอร์นี่เป็น10คันนะแล้วเขาบอกมีเข้ามาเรื่อยๆจริงๆเขาก็มีรถเข้ามาทุกสายทุกค่ายอ่ะครับผมก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่สนใจบิ๊กไบค์แล้วก็เริ่มต้นที่อย่างที่บอกมันมีไฟแนนซ์รองรับไฟแนนซ์ดีด้วยพี่และอีกอย่างนึงที่หลักๆเลยอ่ะร้านเขาแมวรถประมูลใช่ตรงนั้นมันเป็นรถที่ว่ารถบิ้วอันนี้จะเป็นรถเหมือนกับลักษณะรถที่เหมือนเราจะเทิร์นรถใช่แอบถามว่ารถมาจากไหนเยอะเขาบอกว่าส่วนใหญ่มารถเทิร์นศูนย์ทั้งนั้นนะที่เขาไปรับมาแล้วเขาก็ไปซัพพอร์ตจากซัพพอร์ตศูนย์มาทีคนที่เปลี่ยนจากรุ่นนี้ขยับไปเล่นตัวใหญ่เพราะนั้นรถสภาพดีๆทั้งนั้นที่ร้านแวะไปเยี่ยมเยียนไปชมกันได้ที่เขามีเครื่องอ่านโค้ดมีอุปกรณ์ครบมีเซอร์วิสด้วยนะจริงๆเขามีเซอร์วิสด้วยดูแลหลังการขายได้รถพวกนี้จริงๆธรรมดาต้องเข้าศูนย์เดียวเพราะจะมีพวกเครื่องไอ้ตัวนั้นแหละที่ไว้ปลดล็อกของตัวกล่องของดูคาตี้เพราะถ้าเกิดดูคาตี้ไม่เข้าศูนย์ไงไม่ต้องอะไรจะฟ้องอยู่รีโมทกุญแจหมดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะสตาร์ทไม่ได้เลยต้องมีเครื่องตัวนี้ไปตั้งโค้ดไว้กดสวิตช์หนึ่งดูคาตี้ใช่พวกกุญแจอีโมทั้งหลายอ่ะครับผมก็ต้องบอกว่าเซอร์วิสหลังการขายก็โอเคกับร้านนี้ฝากไว้สักร้านหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เราเชิญเขามาออกรายการมาพูดคุยกันดีครับนะครับอ่ะมาเวลายังมีเหลืออยู่ครับผมเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นบล็อกตามด้วยคำถามเลยนะครับครับผมมาระหว่างรอสายเรามาดู SMS กันดีกว่าครับนะฮะระหว่าง Gowing KT IK 1006 GLT กับ CVO เลือกคันไหนดีครับGowing Honda K1006 GLT อันนี้จะเป็น BMW BM. แล้วก็ CVO นี่จะเป็น Harley นะฮะ3ค่ายเลือกคันไหนดีโอ้โห3คันมันเป็นคันที่น่าใช้ทั้ง3คันนี่พูดถึงตัวปีใหม่หมดเลยใช่ไหม
เอาเป็นปีใหม่ก่อนเลยดีกว่าพี่น่าจะเป็นปีใหม่ดีกว่าใช่โกวิงโกใหม่ต้องบอกว่ายอมรับว่าเขาออกแบบมาเขาเรียกอะไรมันลดในความเถอะทะลงไปนะใช่ครับนะจากโกวิงโตสมัยก่อนนี่มันใหญ่เกินใช่มันเท่าเกือบเท่ารถทุกคันนึงอ่ะไปไหนมาไหนขี่ลำบากมากตอนนี้ก็ปรับให้มันดูน่าสนใจขึ้นเรียวขึ้นแล้วก็ไฮเทคขึ้นอุปกรณ์ต่างๆก็ยังครบครันอยู่ถูกต้องก็เป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจไม่น้อยโกวิงส่วน K 1006ก็จริงๆก็อยู่ในพิกัดไซส์เดียวกันคือ1006โกวิงก็1006ตัว K ไอตัว K นี่ก็1006เหมือนกันครับต้องบอกว่าพิกัดทั้ง3ตัวนี้ผมว่าใกล้กันหมดเลยนะฮะในขนาดซีซีขนาดในเรื่องของขนาดตัวรถนะฮะแล้วก็การขับขี่แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของฮาร์เลย์เนี่ยอาจจะต้องรับในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนของเขานิดนึงส่วนถ้าเป็นในเรื่องของ K ก็กับตัวโกวิงเนี่ยผมว่าขับขี่ได้นุ่มนวลกว่าโกวิงเนี่ยนุ่มนวลที่สุดใช่เอาง่ายๆก็ภาษาแบบรถญี่ปุ่นเลยนุ่มนวลลื่นไหลครับขี่แบบสบายสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบคันครับผมระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกคุยคอนโทรลครบเลยครบหมดเลยครับส่วนอีก2ตัว BM กับ Harley นี่ก็ต้องดิบๆหน่อยใช่แต่เฉพาะ Harley ก็เจอในเรื่องของค่า maintenance ที่ค่อนข้างสูงครับถ้าเป็น Going ก็จะถูกกว่าอยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่ดีกว่าบอก3ตัวนี้มันก็เป็นรถใหญ่ทั้งคู่บางทีมันใช่บางคนนะส่วนใหญ่จะเลือกถ้าจะขี่ Harley ก็ Harley เลยครับใช่จะ BM ก็ไปจะไปแนวไหนจะไปแนวนั้นเลยนะเขาเลยแยกเพราะว่าจะมีกลุ่มที่ใช้งานอยู่เฉพาะคนขี่ฮาร์เลย์หรือรถใหญ่ๆอย่างนี้นะประมาณพวกรถหน้ากากอย่างเงี้ยนะก็จะขี่เป็นกลุ่มโกวิงเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเขาครับผมใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไปลองขี่ทั้ง3รุ่นแล้วมันจะรู้ว่าคันไหนที่มันใช่สำหรับเราแล้วก็ราคาคันไหนมันจับต้องได้สุด CVO จริงๆเป็นตัวพิเศษของฮาร์เลย์จริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นไหนนะแต่ว่าเดาก็ต้องเป็นพวกไซส์พิกัดเดียวกันครับผมดูคำถามต่อไปดีกว่าขอสอบถามขอถาม2เรื่องครับ1 V-Storm 650ยังน่าใช้อยู่ไหมเอ่ยบอกได้เลยครับว่าน่าใช้แน่นอนนะฮะของ Suzuki ค่ายนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เรื่องราคาเท่านั้นเองที่มันจะโดดจากชาวบ้านคนนิดนึงนะฮะ2อะไรเนี่ย09 FJ อ๋อ FJ 09 4จังหวะ4จังหวะที่เลือกมาใช่มั้ยครับผมใช่ครับมันก็4จังหวะทั้งคู่แหละพี่ใช่แต่3สูบกับ2สูบใช่3สูบกับ2สูบแมวอย่างของผมอย่างของผมเนี่ยที่เคยได้ลองขับตัว09นะแต่ผมได้ลองขับ MT ผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มาก1เลยคือแรงทอร์คดีมากใช่2เลยคือตัวรถเบาเบากว่ารถเอาง่ายๆเบากว่า Z1000 ผมอีกเบากว่า Z1000 ผมอีกแต่ว่าข้อเสียของเขาคือตัวเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของสปอร์ตทัวริงที่แบบว่าวิ่งบนถนนเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถนนดำเน้นถนนดำเน้นถนนดำเพราะว่าระยะระหว่างพื้นเนี่ยถึงใต้ท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างเตี้ยไปนิดนึงถึงแม้จะเป็นทรงเนี่ยนะก็คือเขาเรียกเป็นประมาณโมตาร์ดอ่ะโมตาร์ดยังสูงกว่าสูงกว่าเลยนะอันนี้มันค่อนข้างเตี้ยเน้นดำกับฝุ่นมากกว่านิดหน่อยลุยได้นิดหน่อยฝุ่นแบบขูดขลักก็ไม่ค่อยดีพี่ต้องเป็นฝุ่นเรียบๆเลยเพราะว่าเคยมีรถของลูกค้าวิ่งเข้ามาที่ร้านไอ้ตรงเนินหน้าร้านนะพี่เนี่ยไอ้เนี่ยกระแทกแข็งแล้วมันแตกเลยเตี้ยมากสูงประมาณแค่นี้เองถ้าเกิดเห็นของพี่จอนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่เรื่องของกำลังงานเนี่ยผมว่าน่าใช้ก็ได้รถบามันจะโดนล็อกรอบอยู่ถ้าเอาไปปลดมันก็ถือว่าเป็นรถที่นี่เลยขี่ดีนะติดมือเลยประหยัดน้ำมันด้วยเคยแอบขี่รถจอนอยู่ครับเบาคอนโทรลง่ายนะฮะก็อยู่ที่การตัดสินใจแล้วครับพี่ใช่ถ้าสองตัวนี้เนี่ยคือราคามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดพูดถึงแล้วจริงซึ่งหามือสองก็ค่อนข้างยากเพราะทั้งคู่เป็นรถที่โดยส่วนใหญ่คนใช้เนี่ยจะไม่ค่อยขายจะไม่ค่อยออกนะฮะไม่ค่อยปล่อยทิ้งยกเว้นว่าเขาจะขยับเป็นรุ่นอื่นจะมีแต่นานๆทีแล้วมาแป๊บเดียวก็ไปนะฮะจะออก GS 1002แนะนำหน่อยจ้าบอกเลยครับGS 1002ต้องบอกว่า GS 1002มี2ตัวมี LC กับตัว Avenger GSA นะฮะก็จริงๆถ้าคุณเป็นคนที่ชอบลุยจริงๆขับขี่ไกลๆออก GSA ไปเลยนะราคาแรงกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าตัว GSA เนี่ยคือถังน้ำมันมันจะใหญ่กว่านะครับแต่เครื่องตัวเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเป็นชอบบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องน้ำมันเดี๋ยวแวะเติมมาบ่อยๆ GSLC ก็โอเคครับผมสำหรับกำลังงานของรถที่ให้มาถือว่าแรงทอร์คดีมาก
ครับนะฮะแต่ว่าความเร็วปลายจะโดนตันอยู่ประมาณสัก220ประมาณนี้ก็เหลือแล้วสำหรับรถเดินทางเป็นแอดเวนเจอร์ขนาดนี้ใช่ครับมีปงมีปี๊บไปกันนะมาไวเหมือนกันมันมาไวนะแต่มาไวก็ไม่ธรรมดาแล้วไม่ได้อื่นคือจริงรถมันเป็นทรงสูงครับพี่ถ้าเกิดไปขับเร็วมากๆเนี่ยรถมันจะคอนโทรลค่อนข้างลำบากมันจะแกว่งมันเคว้งไงมันจะล่อนไปล่อนมารถมันสูงใช่ครับเพราะพวกนี้คือเขาทำมาเต็มที่200วิ่งก็โอเคแล้วครับดูคาตี้ไฮเปอร์สตาร์ด้า821ร้านดีจักรยานยนต์สวยจัดน่าเล่นไหมครับโอ้สวยจัดก็เล่นเลยครับไม่ต้องห่วงเลยฮะนี่ก็ไปยืนรูปๆคำๆอยู่เหมือนกันไฮเปอร์ครับผมแต่ว่าพี่ว่าคันมันเล็กไปนิดนึงสำหรับพี่ใช่ไหมใช่อยากได้ใหญ่กว่านี้เพราะจริงๆพิกัดมันไซส์ถ้าไซส์ของตัวรถนะพี่มันก็พอๆกับมอนสเตอร์ตัว795 796ใช่เพียงแต่ว่าเขาขยายฟรีขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นต้องเป็นตัวใหญ่ตัวเป็นอะไรเป็นมันติสตาร์ด้าถึงจะแบบถึงจะสุดไม่รู้แล้วแต่ถ้าคนชอบไซส์นี้ก็เล่นได้ครับลองคุยดูเรื่องคือจัดไฟแนนซ์ได้เนี่ยสบายๆซื้อแบบหรือซื้อสดก็ราคาพูดคุยกันได้จัดไฟแนนซ์นี่นานไหมพี่รู้ผลผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรอเขามาตอบเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วพวกนี้เขาไฟแนนซ์เขามีหลายที่มากเลยเท่าที่วันนั้นคุยคร่าวๆกับเจ้าของร้านนะเขาบอกเขามีหลายที่มากรองรับก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวรออีกบริษัทนึงก็รู้ผลน่าจะภายในวันสองวันก็น่าจะรู้ผลใช่เดี๋ยวนี้เร็วแล้วไฟแนนซ์เต็มที่เลยพี่ช้าสุดก็ไม่เกินสัปดาห์ใช่เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่เหมือนสมัยก่อนต้องไปเช็คเกอร์ต้องวิ่งไปดูบ้านไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือเขาเช็คออนไลน์ได้เลยขึ้นหมดเลยไอ้แผนการเงินของเราที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างง่ายเลยครับมาดูบิ๊กสกูตเตอร์มั่งระหว่าง Forza 300กับ T-Max แนะนำตัวไหนครับอุ้ยมีตังเล่น T-Max สิครับต้องบอกว่า2ตัวมันซีซีมต่างกันเยอะเลยนะ T-Max เนี่ยมัน530เป็นคนละเกมForza เนี่ย300คือผลิตบ้านเราแต่ T-Max เนี่ยนำเข้าทั้งคันใช่ราคาเอาง่ายๆแสนกลางๆกับ400,000ปลายๆแล้วต้องบอก400,000กลางๆแล้วมัน467ขี่ก็คนละเรื่องคนละเรื่องความแรงนี่ T-Max กระจุยกินกระจุยเลยนะฮะแต่ส่วนถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะขี่รถเร็วมาก Forza ก็น่าใช้แต่ว่าก็จบได้ความเร็วก็ตันอยู่ประมาณ140งบมันต่างกันไงต่างกันเยอะเลยพี่ซื้อ Forza ได้เกือบ3คันน่ะเพราะนั้นมันเทียบกันไม่ได้หรอกคือนะฮะหรือว่าถ้าเอาไปเทียบกับตัวเก่า T-Max ตัวเก่ามันก็ยัง500ครับ T-Max 500อ่ะก็ CC ก็ต่างกันแต่ว่าราคามันจะไปใกล้กับ Forza 300ถ้ามือ2ราคาใกล้พี่มือ2ไงถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ถ้าเทียบต้องเทียบกับ T-Max มือ2เพราะถ้ามือ1ราคามันต่างกันลิบเลยต่างกันลิบเลยใช่ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบมือ2ก็ต้องหารถที่มันค่อนข้างจะเป็นหัวฉีดแล้วเพราะขบูตอนนี้มันน่าจะถ้าหัวฉีดก็ยังราคายังถูกอยู่ยังถูกอยู่ฮะเพราะถ้าเล่นขบูผมว่าขบูอายุอนามันเริ่มนานแล้วจะหาขบูยากถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ขบูมันรวนนะฮะก็แล้วแต่คนชอบบางคนเขาอยากจะโมต่อมันทำได้ไงครับพอเป็นหัวฉีดทำอะไรไม่ได้แล้วกลัวมันจะไม่ใช่แค่รวนนะสิพี่กลัวมันจะพังเลยกลัวจะพังใช่ไหมใช่ครับถ้าพังมันหาชุดซ่อมไม่ได้มันต้องเบิกโตต้องหาขบูใหม่เลยแต่จริงๆแล้วแค่ตัว500เนี่ยที่เป็นหัวฉีดแล้วอ่ะก็แรงแล้วก็แรงแล้วนะฮะแรงกว่าทอมบอลเยอะเลยครับทำไมไม่มีใครทำมอเตอร์ไซค์เครื่องโรตารี่บ้างครับอูทำมาตั้งนานแล้วพี่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเคยมีแล้วคาวาก็ทำลอตเตอรี่ลีดวาวเจ้าแรกของบ้านเราเลยเนี่ยใช่ทำนานแล้วทำนานรุ่น AR เนี่ยแล้วก็ GTO นี่ก็ลอตเตอรี่มันแล้วก็เป็นที่เป็นความหมายเขาอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งหมายถึงตัวลูกสูบที่เป็นลอตเตอรี่ที่เป็นลูกสูบสามเหลี่ยมอ๋อสามเหลี่ยมเครื่องยนต์ที่เป็นลอตเตอรี่เลยก็มีครับสำหรับมอไซค์ผมจำยี่ห้อรุ่นไม่ได้แต่ว่าเคยมีทำออกมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จอ๋อเพราะว่ามันพวกเครื่องลอตเตอรี่มันรอบเป็นรอบมากใช่ก็คืออืดต้นอย่างว่าพี่ลูกจะมามันหนักไม่อืดนะลอตเตอรี่นะลูกสูบมันเป็นสามเหลี่ยมลูกสูบเป็นสามเหลี่ยมเป็นโรเตอร์ครับหมุนวนหนึ่งครั้งถ้าความหมายนี้นะใช่ธรรมดามันดูดอัดระเบิดคลายใช่ไหมเครื่องยนต์ธรรมดาลอตเตอรี่มันในหมื่นรอบเนี่ยมันเข้าจุด2ครั้งรอบมันหมื่นกว่ารอบรอบปิ๊ดๆเลยจริงๆแล้วมันเหมาะมากเลยมาทำแต่ว่าไม่รู้ทำไมไปไกลมันยาวเลยนี่ไหมพี่เพราะว่าเครื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันพังง่ายแล้วคนใช้มอเตอร์ไซค์บ้านเราโหกดกันจริงมันไม่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่แรกเพราะว่าทำออกมาไม่ได้รับการสอบรับที่ดีครับผมก็เป็นเรื่องแปลกมีแปลกๆเยอะที่บางทีเราเครื่องยนต์เครื่องหกสูบยังมีเลยมอเตอร์ไซค์ใช่ก็ยังทำได้ไงอย่างโกวิงเมื่อกี้ฮะเครื่องหกสูบเยอะแยะมาครับผมมีตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วด้วยจริงๆครับนะครับคุณผู้ชมเงียบจังไม่มีใครโทรเข้ามาพูดคุยกันเลยหรือว่าติดฝนอยู่ที่ไหน
จริงๆแล้วโทรมาพูดคุยก็ได้ว่าฝนตกอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะใช่ทวงน้ำท่วมหรือน้ำท่วมที่ไหนบ้านใครแล้วก็ว่าไปรายงานด้วยก็ได้ครับว่าตรงไหนน้ำท่วมแล้วนะฮะเบอร์025309496198นะครับโทรเข้ามาคุยได้นะฮะครับแล้วก็ SMS 4827772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะฮะเบนเนลลี่ TNT 300S กับ KTM RC 200คันไหนดีครับเป็นผมเลือกทาง KTM okay. นะถ้า2 okay. ตัวนี้นะใช่ KTM เป็นผมเอา KTM เพราะผมว่าปัญหามันน้อยฝ่าแต่ KTM หาอะไรยากกว่าใช่แต่ก็พอกันนะพอกันนะเรื่องหาอะไรเรื่องหาอะไรผมว่าพอกันเพียงแต่ว่าแต่ KTM จะค่อนข้างสูงกว่าแต่คุณภาพน่าจะคับกว่าใช่เพราะสังเกตจากต้องลองให้เพื่อนๆไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะฮะในเรื่องชื่อของแบรนด์นะตอนนี้ก็เรียกว่ามีปัญหาเยอะพอสมควรถูกต้องนะเจ้าแรกกับเบนเนลลี่นะบอกเลยKTM นี่ก็ยัง KTM นี่เป็นคราบลูกคราบดอกอยู่เป็นที่เจ้าของศูนย์ไม่ได้เป็นที่ตัวรถใช่ก็คือศูนย์บริการเขามีน้อยใช่แล้วก็ผู้นำเข้ารายใหญ่เขาก็ถอนตัวออกไปแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวรถดีใช่ครับผมแต่ปัญหามันเป็นเรื่องภายในซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราใช่แต่มันก็ไปส่งผลกับการที่เราจะเลือกรถแบบนี้มาใช้นะครับอนาคตข้างหน้าเกิดมันเขาตกลงไม่ต้องตัวเขาไม่มีแล้วสุดรายการแล้วเราจะเซอร์วิสยังไงถูกต้องรถคันนึงนี่ยุ่งเลยนะถูกแล้วไม่ได้ซื้อมาขี่ปี2ปีคนไทยซื้อมาบางทีใช้กันยาวๆพันมันข้างอนาคตข้างหน้าไม่มีที่สั่งอะไรเรียบร้อยเลยใช่ครับผมมีสายเข้ามาแล้วนะฮะหลังจากที่รอคอยมานานสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีครับครับผมพอดีผมจะถามว่า CB 650กับBenelli 600ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับตัวอะไรนะ CB 650อ๋อกับ Benelli ใช่มั้ยครับ Benelli อ่ะครับเป็นผมเล่น CB ก็เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เราพูดเรื่อง Benelli อยู่เนี่ยอนาคตมันไม่รู้จะเป็นยังไงและอย่างคือจากที่สัมผัสคือพี่เอกเองก็ขี่อยู่ใช่ครับ CB เป็นรถที่กำลังงานถือว่าใช้ได้แล้วก็เรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าดีเลยนะฮะของตรงของแต่งเพียบข้อเสียอย่างเดียวรถเป็นเยอะไม่มันเป็นรถตลาดไงมันซื้อขายคือง่ายขายคล่องราคาไม่ร่วงของแต่งเยอะใช่ซื้อมาแล้วไม่ปวดหัวผมว่าเริ่มถ้านี่คือเริ่มคันแรกป่ะฮะใช่ครับผมถ้าเริ่มคันแรกผมว่าเริ่มจากรถตลาดอย่างเงี้ยนะผมว่าเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มตังค์อีกนิดนึงผมว่าเล่นตัวนี้ดีกว่าครับพี่เรามองไกลกว่าแล้วนี่มองมือ1หรือมือ2ไว้ฮะมือ1ครับอ๋อลองเปลี่ยนใจลองดูมือ2เลขไม้น้อยๆของแต่งทุ่มๆครับราคาจะเขาเรียกอะไรอาจจะย่อมเยาวกว่าละที่เราซื้อมือหนึ่งก็ได้ครับตอนแรกผมจะเล่นแซ่บแปดร้อยผมโอไม่ไหวเลยครับก็นี่ไงผมเมื่อกี้แสดงไม่ได้ดูสกู๊ปร้านดีเจริญยนต์ได้ดูบ้างเพิ่งกลับมาจากบ้านเพิ่งกลับมาเหรออย่างนั้นลองไปเซิร์ชดูดีเจริญยนต์ดีบิ๊กไบค์นะครับใน Facebook ก็มีรถมือสองราคาย่อมเยาวน่าสนใจใช่มีของแต่งด้วยจะเมื่อกี้เห็นมีคันสีแต่คันเลอร์แซ่บแปดร้อยก็มีซีบีของร้านสิบเขาก็มีลองดูรถแบบนี้บางทีอาจจะจบที่800ไปเลยแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์หลายต่อถูกต้องอ๋อครับผมครับได้ข่าวว่าช่างเอกผ่าท่อมา CB นี่ผ่าไปเท่าไหร่ครับเอ้ยทําท่อมาเท่าไหร่ครับท่อผมรวมปลายมันอยู่มันเปลี่ยนมา2ทีแล้วเปลี่ยนมาทีนึงแล้วพี่แต่ครั้งแรกเลยจบอยู่ที่1500ครับมันไปแพงที่ปลายพี่มันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะเอาปลายแบบไหนปลายขนาดไหนปลายมันเนี่ย 2,500 ครับแต่ปลายเนี่ยเราไปเลือกแบบไหนเราไปเลือกแบบแพงมันก็แพงเราไปเลือกของไทยก๊อปก็ถูกเลย 4,500 6,000 ก็จบได้แล้วอ๋อครับผมร้านอยู่แถวไหนครับผมร้านผมหรือร้านท่อร้านท่อครับร้านท่อเขาไม่ทำแล้วครับฮับบิ๊กไบค์อ๋อครับผมอยู่ไอ้แจ้งวัฒนะ14เอ้ยพัฒนาการแจ้งวัฒนะแถวบ้านพี่เหรอไม่ใช่ไอ้ตรงที่ผมไปเอาท่อไอโออะมันอยู่แถวสวนสยามไหมครับไม่ใช่แจ้งวัฒนะนี่ลุงแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะ14ใช่อ๋อครับผมครับครับแล้วเท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับจำผิดไม่ให้สวนสยามแจ้งวัฒนะไม่รู้เลยเพื่อนก็ไม่เคยไปด้วยเลยไปถามมาเพื่อนต่อยไม่วันก่อนถามแล้วผมรอท่อใส่เอ็นจิ้นผมอยู่ไงผมมีอะไรกับไอ้อะไรนะแจ้งวัฒนะกับอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมติดอยู่พัฒนาการผมมีอะไรกับพัฒนาการมันคนละที่กันเลยนะคนละที่เลยคนละทางเลยนะใช่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะที่น้ำท่วมอยู่อ่ะตอนนี้ฝนตกแล้วน้ำท่วมเลยกำลังดังเมื่อวานเห็นรามินทาเขาบอกท่วมไหมครับพี่โอ้ยนวลจันทร์ฝนตกหนักๆท่วมแต่เมื่อวานนี้ท่วมอยู่แล้วนวลจันทร์อ่ะเมื่อวานนี้จังหวะยังไม่ท่วมเมื่อวานเอาไนท์มาทันใช่พอเห็นใน Facebook ลงกันเพียบเลยโอ้โหรามินทาท่วมแบบ
เป็นคลอง2ฝั่งเลยเส้นนวลจันทร์เนี่ยถ้าตกแรงๆพี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมต้องวิ่งบนฟุตบาทเอาเนี่ยลุ้นอยู่เสียงหึ่มห้ำหึ่มห้ำหึ่มห้ำอยู่ว่าเราจะยังไงกันดีจ้าพี่ก็เขาบอกมาแล้วก็ตุเขาเตือนมาแล้วนะครับว่าวันนี้ท่วมแน่นอนไม่ให้ไม่ใช่ท่วมเขาบอกฝนมันตกแน่นอนท่วมไม่มีใครบอกหรอกถึงวันที่7พี่ช่วงนี้ระวังไว้เลยทั้งอาทิตย์เนี่ยครับผมอาจจะมีตกหนักต่อเนื่องก็ลุ้นกันแล้วกันครับผมรถก็จะกลายเป็นเรือไปในบัดดอนใช่จะเป็นบัดดอนด้วยพกเสื้อกันฝนอะไรกันเตรียมกันให้พร้อมครับถ้าจะให้ดีมีพื้นที่ว่างก็ใส่สเปรย์ไล่ความชื้นไปนิดนึงเผื่อไปดับตรงกลางทางได้ฉีดไล่ความชื้นคือจริงต้องบอกงี้คนเราใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะหรือว่าขับไปแล้วมันต้องประเมินสถานการณ์ข้างหน้าเหมือนเมื่อข่าวที่ออกเนี่ยตอนนี้เฟอร์รารี่ลงน้ำขับไปทำไมไปเพื่อเห็นอยู่นะมันท่วมมันขี่ลุยเข้าไปได้ไงนึกว่าตัวเองขับโฟร์วินอยู่เขาไม่รู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นมันลึกก็เป็นไปได้มีสองหน้าก็เพราะไม่ประเมินสถานการณ์มันต้องสังเกตสังเกตรถคันหน้าใช่ถ้าไม่มีรถคันหน้าขนาดไหนร้อยไม่รักตัวเองขับเฟอร์รารี่ด้วยมันน่าเสี่ยงเตี้ยรถมันน่าเสี่ยงปะล่ะมันไม่ควรจัดขี่พ้นเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันขี่วงวิบไบเหมือนกันไม่คุ้มอ่ะใช่ลุยไปแล้วโอ้โหมันรุบเรียบร้อยน้ำเข้าทีเดียวนี่ที่ไอ้โย่เลยนะข้างในข้างชุดเครื่องที่มันอยู่ต่ำเนี่ยพวกนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าเรียบร้อยหมดรถอย่าว่าจะรถใหญ่รถเล็กก็เหมือนกันรถสายพานเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพี่ถึงแค่นี้เรียบร้อยแล้วใช่บางคนเข้าหมดมันไม่มีความจำเป็นเราก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นใช่ครับเอาความเซฟไว้ก่อนดีกว่าลุยไปแล้วมันได้อะไรมันถึงบ้านเร็วหรือว่ามันก็เดี๋ยวก็ลื่นไปเลยนะมันพังเลยนะใช่ใช่ครับสายพานนี่พังเลยนะลุยน้ำไม่เหลือโถเดี๋ยวคำถามมาต่อนะฮะทำชุดใส่ข้างราคาเท่าไหร่ไล่ข้างไล่ข้างอ๋อไล่เหรออ่าไล่ข้างราคาเท่าไหร่ทำชุดไล่ข้างถ้าของเดิมติดรถของผมนะของที่อื่นผมไม่รู้ของผมเนี่ยของเดิมติดรถอยู่860พร้อมเม็ดแต่ถ้าเป็นเบิกใหม่1,300พร้อมขูดพร้อมเม็ดครับครับผมนั่นคือขูดชามไล่เม็ดแล้วล่ะประกอบเสร็จเลยพี่ชุดเนี่ยเบ็ดเสร็จไล่ข้างเนี่ยถ้าส่งไปสนีเพิ่มอีก80คือถ้าเกิดอย่างสมมติวันนี้พี่เอกอยู่ร้านแม่อยู่ผมขับเข้าไปใช้ชามเดิมขูด860 860แต่ถ้าเกิดบอกว่าผมอยู่ต่างจังหวัดเบิกของใหม่ให้เลย 1,380 บวกค่าส่งไปให้เลย80บาทไปประกอบเองใช่ครับจบไปโดนค่าช่างอีก150ครับผมทุกรุ่นป่ะพี่หรือว่าส่วนใหญ่จะทุกรุ่นผมจะบอกประมาณ8ของเดิมแต่งเนี่ย860ไปก่อนแต่ถ้าเป็นซูเมอร์คิกอะไรพวกนี้ที่เปลี่ยน3เมตรมาเหลือ760แต่บางทีผมตอบผมเบอร์บางทีผมก็เบอร์พิมพ์ผมก็ต่อไปเลย860แล้วค่อยไปรถหน้างานรถหน้างานทีอ๋อโอเคจัดไปครับงั้นเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกับรายการ Speed Rider